ฮัลโหลมอร์นิ่งทุกคนเดี๋ยววันนี้ people จะต้องไปงานของลังโคมนะที่เซ็นทรัลลาดพร้าวโอเคเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันเลยดีกว่าวันนี้ใส่คอนแทคเลนส์ของโอเลนสีเทานะทุกคนรุ่นอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้อันนี้ก็คือชอบมาก People ใส่เป็นรายเดือนก็คือใส่ได้ตลอดทั้งวันไม่มีการเคืองตาแล้วก็ไม่มีการแบบแสบตาหรือแบบตาแห้งแต่อย่างใดก็คือแบบดีมากเวอร์แต่อันเนี้ยสั่งจากที่เกาหลีมานะทุกคนก็คือเพื่อน People ไปเกาหลีก็เลยฝากเพื่อนน่ะหิ้วกลับมาแล้วคือมันใส่ดีกว่าที่เราช็อปใน Shopee อ่ะ People ก็ไม่รู้ว่าแบบมันของจริงป่าววะอะไรเงี้ยอ่ะโอเคมาเริ่มแต่งหน้าฉีดตัวนี้ก่อนลงเครื่องสำอางนะทุกคนนี่ของเกาหลีเหมือนกันเคล็ดลับผิวสวยของฉันก่อนที่จะลงเมคอัพหน้ามันจะมีความฉ่ำเดี๋ยวเราก็รอให้แบบว่าสเปรย์มันแบบเข้าผิวก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลงคุชชั่นตัวโปรดของเราอ่ะแล้วก็จะมาลงคอนซีลเลอร์ของซิดเล่ตัวนี้นะทุกคนปิโป้ชอบมากเลยอ่ะมันแพงแต่มันใช้แล้วดีอ่ะแพงในที่นี้ก็คือ 3,000 เลยนะสำหรับปิโป้อ่ะคอนซีลเลอร์ก็คือไม่เกินพันป่ะแต่เนี้ยคือ 3,000 แล้วคืออะไรได้ฟรีค่ะได้ฟรีแล้วฉันก็ใช้อย่างประหยัดแล้วทำหมดแล้วยังไงฉันก็ต้องซื้อต่อเนี่ยแหละคือการโดนป้ายยาจากทางแบรนด์ของอินฟูหลายๆท่านของฟรีไม่มีอยู่จริงนะคะเขาให้เรามาฟรีแล้วพอเราใช้หมดใช้ดีเราก็ต้องซื้อค่ะทุกคนรู้ป่ะทำไมปิโป้ถึงชอบถ่ายคลิปแต่งหน้าเวลาไปงานอีเวนต์คือปิโป้จะจำไม่ได้ว่าปิโป้ใช้เมคอัพอะไรคือบางทีแบบไปงานอีเวนต์แล้วว่าหุยผิวนี้สวยจังแต่งหน้าลุคนี้สวยฟาดมากทำผมทรงนี้เก๋แต่งตัวอันนี้เลิศลืมค่ะเพราะฉะนั้นฉันก็เลยแบบถ่ายคลิปเก็บไว้ให้ตัวเองดูย้อนกลับมาดูว่าวันนั้นฉันใช้อะไรแล้วทำไมผิวหน้าฉันดีทำไมหน้าฉันแบบแต่งแล้วคือมันขึ้นกล้องอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็คือถ่ายไว้เป็นความทรงจำของตัวเองจ้ะแล้วตอนเนี้ยฉันเกลียดแสงบ้านฉันมากค่ะหุบหุบโผล่โผงงนะอ่ะมาต่อด้วยคุชชั่นลูกรักของฉันก็คือฟิตเบอร์04ซึ่งมีหลายคนแนะนำอีกแบรนด์หนึ่งอะแบรนด์อะไรนะซูเปอร์มัมเหรอที่เขาออกคุชชั่นมาใหม่ฉันยังไม่ได้ลองเดี๋ยวฉันจะลองซื้อมานะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวนะจ๊ะใครอยากให้รีวิวคุชชั่นตัวไหนคอมเมนต์มาได้เลยอันเนี้ยชอบมากผิวคือแบบว้าวผิวดาราเธอใครอยากผิวดาราใช้คุชชั่นของฟิตนะจ๊ะฉันลงครึ่งหน้าก่อนปิโป้ชอบลงที่แบบกรอบหน้าก่อนแล้วค่อยไล่มากลางหน้าเหมือนเวลาเราวาดรูประบายสีอ่ะเราก็ต้องแบบเฮ้ยวาดจากพื้นกรอบรูปมาก่อนแล้วก็ค่อยไล่เข้ามาที่ผิวหน้าเนี่ยฉันตั้งค่ากล้องใหม่แล้วก็คือเมื่อกี้ขึ้นแบบเป็นแบบออโต้ใช่อันนี้คือฉันแบบตั้งอีกแบบนึงแหละเห็นไหมผิวมันจะมีความแบบดาราอันนี้คือผิวหน้าจริงนี่คือผิวดาราเห็นป่ะนี่ผิวดารานี่ผิวหน้าจริงดาราค่ะคุชชั่นของฟิตค่ะสามารถสร้างผิวดาราให้คุณได้เธอพาเลตตาที่เราจะใช้ก็คือของอันนี้ค่ะฉันรู้สึกว่าคุ้มค่ากับการซื้อของฉันมากฉันซื้อมาช่วงคริสต์มาสปีที่แล้วและฉันก็ยังใช้ถึงปัจจุบันค่ะปีนี้ฉันก็ยังใช้อยู่มาเริ่มกันที่สีแรกที่ฉันจะใช้สีที่แบบชอบใช้ที่สุดก็คือจะเป็นสีทองสีทองอันนี้ทองสวยมากทองสวยมากซึ่งทองมันมีหลายเฉดสีนะทุกคนคือทองบางทองอ่ะมันก็ไม่เหมาะกับผิวปิโป้เว้ยปิโป้ต้องแบบทองออกแบบออกแดงๆอ่ะมันจะมีทองเหลืองทองแดงนี่ทองนี้ค่ะทองแดงอย่างลุควันเนี้ยสีต่อไปปิโป้ก็จะใช้เป็นสีเนี้ยเป็นน้ำตาลอมแดงอะเพราะลูกวันนี้ไม่ต้องการแบบใสฝ่องมากต้องการมีความแบบเกาหลีเบาๆอะไรเงี้ยนี่เลยแต่งตาก็คือแค่สองสีนี้จบค่ะในวันนี้เมื่อกี้กรีดอายไลเนอร์ของอันนี้ไปนะจ๊ะเป็นสีดำด้านแล้วเดี๋ยวเราจะปัดสมาร์คล่าของคิวเพจอันนี้แล้วก็คิววันนี้ปิโป้ใช้เป็นของอันนี้ทุกคนสีสวยมากคือชอบมากปิโป้ใช้เป็นเบอร์02นะจ๊ะก็จะได้เป็นคิวอันนี้แต่เรายังไม่จบเรื่องของคิวเราจะมาปัดคิวด้วยของ Brow It นะจ๊ะก็คือเสริมดั้งนั่นเองทุกคนไม่มีอะไรไม่มีดั้งก็คือฉันก็ต้องเสริมดั้งให้หน่อยเสริมดั้งแบบไม่ต้องพบแพทย์คิวเดี๋ยวเรามาต่อด้วยคอสลุคอันนี้นะทุกคนมันเป็นมาสคาร่าคิวที่แบบสีสวยมากปิโป้จำเบอร์ไม่ได้นี่คือเบอร์อะไรอะ
มันเหมือนน่าจะมี4เบอร์อยู่ถ้าจำได้เดี๋ยวจะเขียนไว้ใน description box นะมาต่อกันที่แก้มเราจะใช้ของซูเปอร์มัมเบอร์02ค่ะอันนี้คือเป็นสีที่ชอบมากนี่สีนี้อันนี้คือตลับที่2เลยนะทุกคนแล้วก็ต้องใช้แป้งของซูเปอร์มัมเขาด้วยก็คือเป็นแป้งที่มันเป็นแบบฟูแบบไม่แน่นอะทุกคนมันจะเป็นแป้งแบบฟูๆแบบเนี้ยอันเนี้ยได้คําแนะนํามาจากน้องมอสว่าเฮ้ยพี่ถ้าเกิดใช้แป้งแบบที่มันแบบฟูๆแบบเนี้ยที่มันไม่ได้แน่นเหมือนอันเนี้ยอันเนี้ยมันจะแน่นเดี๋ยวให้ดูนะเห็นป่ะความแตกต่างคือฝั่งเนี้ยจะเป็นแป้งแน่นฝั่งเนี้ยจะเป็นแป้งที่มันแบบฟูๆไม่แน่นอะมันทําให้การปัดสีแก้มของเราอะมันนวลละออมันไม่ได้แบบเกาะเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะถ้าเกิดใช้เนี้ยมันจะปุ๊บเป็นสีเป็นก้อนอันเนี้ยมันจะมีความฟุ้งๆซึ่งเหมาะกับปัดแก้มแป้งฝุ่นแป้งแบบทำให้หน้าเงาอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้คือใช้จนจะหมดอ่ะหน้าเราจะมีความแบบนวลๆชมพูชมพูอ่อนๆแล้วปิ๊บก็จะไล่ปัดมาถึงแบบหน้าผากคือแบบอันเนี้ยแนะนำมากเลยคือมันปัดยังไงอ่ะปัดเยอะเท่าไหร่อ่ะมันก็ไม่แดงคือมันจะแบบแชมพูแค่นี้เลยอะแชมพูแบบผู้ดีแบบแค่นี้เลยมันจะไม่มีความแบบจะแดงมากกว่านี้แล้วอะคือมันสวยส่วนสีปากวันนี้ People ใช้ของ L'Oreal เบอร์610นะจ๊ะเป็นเบอร์ดังของ L'Oreal เขาเลยซึ่งมันหมดไปแล้วรอบนี้น่าจะมาแล้วมั้งคือสามารถแบบกบสีปากได้เลยอะแล้วก็จะมาต่อด้วยเล็บร่อนเบอร์008นะจ๊ะแล้วก็ซุปเปอร์มัมเบอร์07สุดท้ายเพิ่มความแบบเจอของปากความเงาของปากก็คือใช้ของ Ever Pink เจอนี่ก็คือเป็นเทคนิคของน้องมอสดีใจมากที่ได้เจอน้องมอสฉันได้เทคนิคในการแต่งหน้าเยอะมากนี่ค่ะหน้าลูกคุณของฉันเดี๋ยวขอไปทำผมก่อนนะจ๊ะโอเคผมวันนี้ก็คือแสกกลางรวบตึงจ้ะปีโป้จะชอบแสกกลางแล้วก็แบบปาดผมมาข้างหน้าแบบนี้ทุกคนเพราะว่าปีโป้ไม่สามารถแบบแสกกลางแล้วคือดึงผมไปข้างหลังได้เพราะอะไรคะนี่ค่ะให้ดูว่าหัวฉันก็คือล้านค่ะนี่ค่ะมันจะล้างแบบนี้เลยค่ะคุณมันน่ากลัวมากค่ะซึ่งฉันไม่สามารถทำได้ฉันขอแบบเก็บไปก่อนฉันยังไม่มั่นใจพอชนีที่เป็นแม่ทุกคนจะเข้าใจในเรื่องของผมบางแบบดิฉันนะคะคนแม่ที่ผมหนักก็คือมีเหมือนกันนะทุกคนแม่ที่ผมหนักก็คือพี่สาวฉันก็คือเป็นแม่ลูกหนึ่งแต่ผมมึงหนามากกูงงมากผมมึงไม่ร่วงเลยหรอฮัลโหลอ่ะนี่รวบตึงใช้หนังยางนี่จ้ะจบปึ้งแล้วก็เดี๋ยวถักเปียแล้วก็รวบอีกทีนึงอันนี้ถักเปียแล้วเราก็จะม้วนน้องเขาให้ปลายมันเชิดขึ้นนี่ปลายเชิดทำแบบนี้ทำให้หน้าเล็กด้วยนะทุกคนเพราะมันก็จะผมก็จะปิดมาอย่างนี้ใช่ปะแต่ถ้าเราเปิดเลิศขึ้นไปอ้าวเป็นไงคะหน้าผากใหญ่ค่ะหน้าใหญ่ค่ะปิดลงมาค่ะหน้าก็จะดูเล็กลงค่ะนี่คือเทคนิคหน้าเล็กของฉันนะคะน่ะแสงวูบวาบไหมล่ะวูบวาบมากค่ะแต่งตัวดีกว่าเห็นไหมว่าหน้าฉันสวยแบบนวลละออมากนี่ค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วผิวดาราปะดาราท่านหนึ่งนี่อันนี้ก็คือออฟฟิศของเราวันนี้อันนี้ก็คือเสื้อมือสองที่เราซื้อมา150บาทปีโป้ไม่ได้ใส่เสื้อในนะทุกคนปีโป้ใช้ที่แปะจุกแล้วก็ใช้สกอตเทปกันโป๊แปะตรงนี้เพื่อไม่ให้มันแบบก้มแล้วมันเปิดมาเห็นปะก้มแล้วมันไม่เปิดเนี่ยแล้วก็ใส่กับกระโปรงพีทอันนี้ซึ่งซื้อมานานมากเป็นมือสองเหมือนกันนะทุกคนนี่แล้วก็ใส่เครื่องประดับสีทองนะคะต่างหูแล้วก็สร้อยคอเอามาใส่ข้อมือแทนเพราะว่าถ้าเกิดใส่คอรู้สึกว่ามันจะเยอะไปก็ให้มันอยู่แบบประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอากระเป๋าสีขาวไปโอเคให้ดูลุควันนี้นี่วันนี้มาทำงานนะจ๊ะเดี๋ยวจะเก็บเบื้องหลังให้ดูแบบเบาๆไม่รู้จะได้เก็บให้ดูหรือเปล่าสภาพก็จะเป็นอย่างนี้ลุงละไปเราเริ่มถ่ายเราต้องใช้กล้องดูเฮ้ยแล้วกูอยู่ไหนอะแล้วยังไงต้องยังไงเฮ้ยงงลายมือเฮ้ยเบื้องหลังเป็นไงคะนี่ชุดที่สามสวยพอแล้ว
นี่แบรนด์ที่รักแบรนด์ใส่ฝันมากอ่ะได้ใส่แล้วไม่ได้ซื้อถือว่าได้ใส่แล้วเออขอเดินแบบหนึ่งรอบสิไปสิไปเดินมาสิเออ5 4 3เออเชิญเออ บายนี่เป็นชุดสุดท้ายแต่ว่าเป็นไงอาการเป็นไงตอนนี้หิวอีกแล้วอึนหมองหายไปไหนเด็กช่างมากเลยไหนเดินไปดิเฮ้ยฟิลเด็กช่างว่ะเฮ้ยถามวันไหนอ่ะสู้ข้างบนไปแล้วข้างบนไปไม่เอาอะไรแล้วเด็กช่างช่างแป้งจะตายแล้วเขาไปไหนอ่ะเปรี้ยเหรอเหมือนกูเป็นสมิร์ฟเลยมั้งอันนี้สั้นอันนี้ป๊อปหัวใหญ่หัวโตเฮ้ยแต่แบบแบชลุคมันโอเคเออกูว่ามันได้เลื่อนดีนะเออปะเนี่ยคนโล่งๆไม่โล่งละจบแล้วถ่ายกันทั้งหมด6ชุดด้วยกัน6ชุด6ชั้น6ฉากเฮ้ยนี่มันตลก6ฉากปรับมึงเราต้องลงลงเหรอเราอยู่ชั้นอะไรอ่ะชั้น1นี่ชั้น2งงอุ๊ยน่ารักออกมาเลยๆๆออกมาเลยเดี๋ยวเราต้องไปทางไหนฉันก็งงเหมือนกันMorning to call. Yeah, I like it. Hello. What? It's the door. What? The ice cream door. What door? วันนี้มาทำอะไรเนี่ยมาทำงานกับแม่ มากับแม่เหรอแล้วเราออกทางนี้ไหมล่ะใช่เราต้องออกไปลานข้างหน้าส่วนแม่จำไม่ได้ว่าลูกออกทางไหนอยากจะบอกว่าเป็นกระเป๋าที่แบบยอดฮิตมากใครได้แล้วก็คือจงเก็บไว้อย่างดีนะจ๊ะเพราะว่ามันมีมูลค่าค่ะคือปล่อยขายต่อก็คือแบบเฮ้ยแกมันหมดในวันนี้แหละนี่ให้ดูว่าคนมันเยอะมากจริงๆอ๋อได้ค่ะจ๊ะมาดูกันว่าเราจะได้อะไรอ๋อเขาจะเป็นการจับไข่แต่แม่คือจับมาแล้วจ้าเดี๋ยวก่อนนะจะได้อะไรอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งแกะนะไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะแกะได้เลยค่ะนี่อันนี้ได้นะคะได้เลยค่ะโอเคค่ะฉันได้ของวันค่ะขอบคุณอะไรนะคะได้ค่ะได้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะคุณอุ้ยก็คือมากับดวงแต่ไม่รู้ว่าได้อะไรเสร็จแล้วนะจ๊ะกับการที่เรามางานเปิดตัวกระเป๋าของ Gentle Woman ตอนนี้ก็คือพาลูกไปกินข้าวค่ะไปกินข้าวกันค่ะ Morning เฮ้ยแม่คะทำไมมีเรามีของดิ้นอ่ะใช่ก็เดี๋ยววันนี้เราจะอยู่กับลูกแล้วก็ทำคลิปไปด้วยมาระบายสีโอเคกิจกรรมวาดรูปป้าเฮ้ย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 เนี่ยแหละเป็นเหตุผลที่เราไม่สามารถถ่ายคลิปกับลูกได้เพราะลูกจะทำลายกล้องของเราอ้าวเฮ้ย
ัลโหลมอร์นิ่งทุกคนรู้สึกว่าไม่ได้ทำวล็อกมานานมากวันนี้ก็เลยตัดสินใจอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูแล้วกันเนาะเพื่ออัปเดตชีวิตของเราด้วยด้วยความวุ่นวายของชีวิตฉันด้วยแหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตชีวิตกันเนาะอ่ะคนด้วยความวุ่นวายของตัวเราเองความสับสนความซับซ้อนในการทำงานในการนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตชีวิตกันในคลิปนี้กันไปเลยแล้วกันเนาะว่ายังไงนี่คือฉันแต่งหน้าไปครึ่งหนึ่งเดี๋ยวจะมาทาอีกครึ่งหนึ่งคูชั่นของ Skintific นะจ๊ะเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาออกงานแล้วหน้ามันแบบมันเนียนจริงอะแต่ถ้าเกิดอยากได้ความธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยPeople จะใช้ของ Fit นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวบอกสีก่อนสีถ้าเกิดเป็น Skintific อ่ะ People จะใช้สีเบอร์ 03A Almond นะทุกคนแล้วก็แต่ถ้าเป็น Fit เนี่ย People จะใช้เบอร์04ใช่ไหมใช่สิบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยหยิบกล้องมาถ่ายคลิปลงใน YouTube เลยอ่ะทุกคนเพราะรู้สึกว่าการที่เราแบบเหมือนพอเราคุยกับทุกคนใช่ไหมแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราเอาเวลาเนี้ยไปอยู่กับลูกดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความคิดหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงนี้ก็คือเดนิเอลเขาเริ่มโตแล้วแล้วก็เริ่มเข้าจะเข้าโรงเรียนแล้วทุกคนแต่คลิปเนี้ยอัปเดตไปก็คือเดนิเอลเข้าโรงเรียนแล้วมันก็เหมือนจะพอมันก็เหมือนจะมีเวลาเพิ่มมากขึ้นนะทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยแล้วก็ดูแลคนที่บ้านไปด้วยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบวุ่นวายกับชีวิตตัวเองประมาณนึงแล้วก็จะบอกว่าเมื่อคืนนี้เป็นครั้งแรกที่ Instagram People มียอดคนติดตาม follow 100,000 คนอะรู้สึกดีใจมากอะแต่ยอด engage ก็ยังน้อยอยู่ดีคือคนไม่ค่อยกดไลค์คนไม่ค่อยกดไลค์อะฉันก็งงเหมือนกันฉันก็แบบพยายามตั้งใจทำคอนเทนต์นะแบบกดไลค์ฉันหน่อยได้ไหมฉันแบบฉันตั้งใจทำจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเหนื่อยนะเว้ยการเห็นไลค์แล้วมันชื่นใจอะแต่ก็พอจะเข้าใจได้ว่าแบบเฮ้ยชีวิตเราต้องเดินหน้าต่ออย่าไปหมกมุ่นเกี่ยวกับการกดไลค์ได้ไหมอะไรเงี้ยแต่มันก็แบบนิดนึงอะมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนดูเยอะแต่คนดูไม่กดไลค์เลยมันไม่ดีหรอคอนเทนต์ฉันมันแบบโอ้ฉันจะพยายามไม่คิดแล้วกันเนาะแต่ก็ฝากกดไลค์หน่อยเนี่ยพอฝากอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็จะแบบหมั่นไส้ไม่กดแม่งปะแต่งหน้าเพลินลืมคุยเนี่ยช่วงนี้ก็คือจะชอบแต่งหน้าโทนนี้แล้วก็อายไลเนอร์ที่ People ใช้อ่ะช่วงนี้ชอบใช้เป็นสีน้ำตาลอ่อนของ Cod Look อันนี้ดีมากเลยอ่ะหมดแล้วก็คือฉันต้องไปซื้อต่อแน่ๆคือชอบใช้อันนี้มากแล้วก็จะแต่งโทนสีน้ำตาลแล้วก็กิดอายไลเนอร์สีน้ำตาลอ่อนแล้วก็รู้สึกว่าฉันลองมาหลายอย่างแล้วและฉันรู้สึกว่าแก้มฉันต้องเป็นของซุปเปอร์มัมเบอร์02เท่านั้นนี่แก้มฉันต้องเป็นสีนี้เท่านั้นสีนี้เท่านั้นเลยหน้าถึงจะมีความสว่างแล้วมีความแบบสดใสอะ่ะเคยใช้สีเข้มกว่านี้แล้วเคยใช้สีของแบบฉันจะพูดยังไงดีฉันเคยใช้ของ Tom Ford ซึ่งมันแพงมากแบบนะฉันเคยใช้ของ Tom Ford สีมันใกล้เคียงกันนะทุกคนแต่สีมันจะมีความแบบความเข้มกว่านิดนึงอะ่ะมันทำให้หน้าดูโซมไปนิดนึงอะ่ะแต่อันเนี้ยหน้ามันจะดูแบบสดใสดูแบบเอ้ยสดใสอะ่ะอันนี้มันจะดูแบบดูโซมไปนิดนึงอะ่ะทุกคนแต่แบบสีมันก็สวยอะ่ะแต่แค่มันไม่เข้ากับสีผิวเราเท่านั้นเองแล้วมันแพงสรุปแล้วนะทุกคนเมคอัพที่ People ใช้และถูกจริตที่สุดก็คือราคาหลักร้อยอะไรที่มันราคาหลักร้อยเนี่ยฉันถูกจริตที่สุดอย่าไปสรรหาใช้ของแพงมันไม่ถูกจริตกับผิวหน้าฉันแค่นั้นแหละทุกคนอ่ะมาลิปสติกที่ฉันจะใช้ก็คือฉันก็คือดูรีวิวตามเข้ามาเบอร์505ทาแล้วไงคะป่วยค่ะเดี๋ยวจะทาให้ดูทุกคนอันนี้เบอร์505ดูรีวิวแล้วคือแบบโอ้ยสีหนูสวยดูฉันทาป่วยปากซีดไปโรงพยาบาลก่อนได้ๆแล้วคือลิปเนี้ยมันผสมกับสีอื่นแล้วมันไม่ได้เลยมันผสมสีอื่นแล้วมันยังคงแบบมันยังคงเป็นสีเนี้ยอยู่อะก็เลยกลับมาใช้ลิปสีเดิมกันดีกว่าที่เราชอบผสมกันก็คือเบอร์800ของ L'Oreal อันนี้เห็นไหมสีปากจะมีความแบบเข้มขึ้นมานิดนึงเราก็จะมาผสมต่อด้วยของซูเปอร์มัมเฮ้ยฉันชอบของซูเปอร์มัมใดๆเบอร์ A07 คือชอบมากซูเปอร์มัมเบอร์ A07 อันนี้คือปิโป้รู้แล้วปิโป้เป็นคนชอบทาลิปสีส้มชอบทาสีโทนประมาณเนี้ยทุกคนจะเป็นสีที่แบบ
รู้สึกว่าทาละเข้าทาละสวยน่าจะมีความแบบนุ่มๆนัวๆเนาะด้า morning ทุกคนวันนี้เป็นวันแรกในการประชุมผู้ปกครองค่ะเดนเนลจะเข้าโรงเรียนแล้วและนี่ก็คือลุคในการไปประชุมผู้ปกครองฉันมีความน่าเชื่อถือไหมไม่เลยมีความแบบเออโก๊ะๆดกๆเด็กๆยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปประชุมผู้ปกครองกันจ้ะให้ดูออฟฟิศวันนี้ดีกว่าฉันวางกล้องเดี๋ยวเดนเนลจะไปประชุมผู้ปกครองเดนเนลจะเข้าโรงเรียนแล้วเนาะเดนเนลจะไปโรงเรียนวันนี้ใช่ไหมครับโอเคป่ะพร้อมไหมพร้อมโอเคพร้อมไปประชุมผู้ปกครองกันจ้าตอนนี้อ๋อยพอแล้วร้อนอ๋อในเดี๋ยวร้อนโอเคป่ะและแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันที่เดนเนลไปโรงเรียนวันแรกปิดเลยเนาะโอเคเมื่อกี้ก็คือไปส่งลูกไปโรงเรียนมาแล้วเรียบร้อยวันแรกนะจ๊ะคุณพ่อน้ำตาแตกอยากจะบอกว่าเจมาร้องไห้มา3วันติดแล้วคือความคิดถึงลูกความห่วงลูกความใดๆคือเขาเป็นคนที่แบบคิดเยอะมากแล้วฉันไม่เคยคิดเลยว่าสามีฉันจะร้องไห้จ้ะก็นั่นแหละก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ตอนไปรับแดเนียล 2:30 ลูกจะเป็นยังไงจอยกับโรงเรียนไหมนะจ๊ะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่แม่จะต้องรีบทำงานจ้ะเพราะแม่จะมีเวลาทำงานเพียงแค่ประมาณ3ชั่วโมงนะจ๊ะมาดูกันว่าในวันแรกที่ลูกไปโรงเรียนแล้วฉันจะทำงานได้ดีขนาดไหนโอเคตอนนี้กำลังจะแต่งหน้านะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะอัดคลิปทำงานฮัลโหลมอร์นิ่งทุกคนก็หายไปหลายวันเพราะว่าติดโควิดกันนะจ๊ะทั้งบ้านเลยคลิปนี้เดี๋ยวเราก็จะมาปิดคลิปกันที่คลิปนี้แหละเพราะว่ายมมากทุกคนมันเหนื่อยมากการที่แบบดูเสียงติดโควิดกันทั้งบ้านอ่ะมันแบบเพลียมากฉันต้องแบบดูแลลูกแล้วก็คนที่เพียที่สุดคือผัวค่ะเพราะว่าผัวต้องดูแลทั้งลูกแล้วก็เมียค่ะนะคะนั้นวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะบ๊ายบายสิคะบ๊ายบายเลยบ๊ายบายฝากกด subscribe ด้วยครับกดไหนกดอันตรงไหนบอกเขาสิกดตรงไหนกดตรงไหนกดสิกดตรงไหนโอเคบายชื่นใจ